สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในสเปนยังคงวิกฤตอย่างหนักล่าสุด25ตุลาคม2563นายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศยกเว้นหมู่เกาะคานารีด้วยการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านระหว่าง 23:00 น.ถึง 6:00 น.เป็นเวลา15วันพร้อมระบุว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์รุนแรงมากมันเป็นวิกฤตสาธารณสุขครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบศตวรรษโดยสเปนมียอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 1,046,132 คนอยู่อันดับ7ของโลกมีผู้เสียชีวิต 34,752 รายทั้งนี้มาตรการดังกล่าวได้ให้อำนาจแคว้นต่างๆสามารถสั่งห้ามเดินทางระหว่างภูมิภาคได้ตามความเหมาะสมของชนิดงานและความจำเป็นทางการแพทย์และยังสามารถปรับเวลาเคอร์ฟิวบวกลบไม่เกิน1ชั่วโมงจำกัดการรวมตัวในที่สาธารณะและการรวมตัวในบ้านโดยไม่ได้อยู่ครัวเรือนเดียวกันไม่ให้เกิน6คนด้วยขณะที่เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลก็เพิ่งบังคับใช้คำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ500รายต่อประชากร 100,000 คนในช่วง14วันที่ผ่านมาและมีคนไข้โควิดใน ICU เกิน 35% จนถึง24ตุลาคมก่อนจะงัดยาแรงเพิ่มหลังมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมขอให้รัฐสภาอนุมัติขยายเวลามาตรการนี้เพิ่มจาก15วันเป็น6เดือนด้วยด้านรองประธานหมู่เกาะคานารีก็แสดงความพอใจที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในภายใต้ประกาศเคอร์ฟิวแต่ก็ได้เตือนพลเมืองอย่าละเลยการป้องกันโรคนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของโรคโควิด-19 ที่ยังระบาดอย่างหนักในยุโรปณเวลานี้